ต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกหนึ่งลูกเล่นของตัว iMovie เนาะก็คือการสร้างตัวเทรลเลอร์หรือแบบเป็นเหมือนแบบตัวบทสรุปง่ายๆอย่างเงี้ยให้เราให้คนมาดูวิดีโอของเราแบบสั้นๆอะไรเงี้ยแบบกระชับใจความเนาะเหมือนที่เราดูเทรลเลอร์หนังก่อนที่เราจะเข้าไปดูหนังในโรงหนังนั่นแหละใน iMovie เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันเขาให้เทมเพลตมาประมาณสัก10กว่าอันเนี่ยแหละให้เราลองเลือกดูก็ได้ว่าเราชอบแบบไหนอยากรู้ว่าแต่ละแบบเป็นแบบไหนก็ลองกดดูได้มันมีตัวอย่างดูอย่างเช่นผมจะเลือกแบบแรกนะเป็นอะดรีนาลีนไหนลองดูซิถ้าเราทำเทรลเลอร์แบบนี้จะเป็นแบบไหนมันก็จะมาเป็นแบบนี้บรรยากาศเทรลเลอร์ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองเลือกทำเทรลเลอร์แบบนี้ดูก็ได้นะกดที่ create เนาะสร้างขึ้นมาก็จะเห็นว่าเห็นไหมว่าเขาจะมีเหมือน outline ให้เราว่าเอ๊ะเนี่ยคล้ายๆแบบเหมือนเทรลเลอร์ของตัวหนังเลยไหมว่าสมมตินี่ให้เราใส่ข้อมูล movie name จะชื่อว่าอะไร โอเคเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลไปเห็นไหมมันจะมีให้ใส่ว่าเอชื่อตัวเทรลเลอร์ตัวนี้ชื่ออะไรเราจะตั้งชื่อเป็นสตูดิโอที่ผลิตตัววิดีโอนี้ก็ได้เนี่ยเครดิตจะให้ใครเราก็ใส่ไปเนี่ยทำสนุกสนุกเอาโอเคปึ๊บเมื่อเราตั้ง outline คือข้อมูลของตัวเทรลเลอร์นี้เสร็จแล้วปึ๊บเราก็ไปกดตรงที่ storyboard เห็นไหมจะเห็นว่าใน storyboard เนี่ยเขาจะแบ่งไว้ให้เลยว่าเอ๊ะมันจะต้องมีภาพคอนเซปต์ประมาณไหนอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่ามันควรจะมีรูปกลุ่มคนเป็นภาพมุมกว้างหรือแบบเป็นภาพแบบคนแบบปานกลางอะไรเงี้ยปึ๊บแต่ละ storyboard ก็จะมีเห็นไหม brief สรุปใจความสั้นๆว่าคลิปวิดีโอควรจะมีแนวไหนใส่เข้ามาในแต่ละคลิปเนาะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนแต่ว่าผมจะไม่ได้เลือกให้เป็นตามไปคอนเซ็ปต์ในนี้หรอกก็เดี๋ยวให้เราลองไปเลือกเองแล้วกันว่าวิดีโอของเราอยากจะใช้รูปแบบไหนเนาะเดี๋ยวลองเลือกอันนี้เราก็กดไปที่แต่ละช่องเนาะมันก็จะกดลิงก์ไปที่วิดีโอของเราสมมตินี่ผมกดเลือกเร็วๆแล้วกันนี่กดบวกเข้าไปนี่กดบวกเข้าไปนี่บวกเข้าไปเห็นไหมก็คือมันจะให้เราเลือกวิดีโอว่าเราจะเอาวิดีโอไหนไปเข้าสตอรี่บอร์ดตรงตำแหน่งไหนเนาะก็ถ้ามีเวลาก็ลองนั่งเลือกดูที่เราชอบอันนี้ผมจะเลือกเร็วๆให้ดูแล้วกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะจริงๆมันเลือกช่วงได้นะว่าเราจะเอาช่วงไหนเข้าไปเป็นตัวสตอรี่บอร์ดของเราอันนี้ผมเลือกเร็วๆแล้วกันอันนี้เราก็เลือกครบทุกสตอรี่บอร์ดของเราแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่ามันหน้าตาจะเป็นยังไงนะกดเพลย์ดูโอเคก็พอจะเห็นภาพเนาะว่าเวลาทำเทรลเลอร์ทำยังไงได้บ้างผมลืมบอกไปจริงๆไอ้พวกเนี่ยพวกที่เวลาที่ระหว่างที่เราเห็นในเทรลเลอร์มันจะมีพวก wording หรือคำพูดต่างๆเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะเห็นไหมอย่างเช่น this summer อะไรเงี้ยปุ๊บเราจะบอกเป็น this
this July ก็ได้เห็นไหม July 2017โอเคเนี่ยแล้วในนี้มันเห็นไหมมันก็จะไปโชว์ในนี้ว่ามันจะขึ้นประมาณนี้ก็ลองเล่นดูก็ได้ครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของ iMovie เนาะเอาไปทำเล่นๆสนุกดูกันก็ได้โอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่